สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอาหารอร่อยอร่อยทำเองนะคะอยากจะกินสุกี้ยากิก็เลยออกไปซื้อวัตถุดิบมาก็จะมีเล็กๆน้อยๆ นะเท่าที่อยากจะทานอยากจะกินนะคะมีจานเน้นผักมีจานเลยผักเยอะเลยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นมีเต้าหู้ขาวน้องไก่หมูสับนะคะแล้วก็ซอสน้ำจิ้มสุกี้นะคะขอคัดท้ายเพราะว่าชอบกินรสชาติของท้ายนะคะทานคนเดียวนะคะกินคนเดียวก็ถือว่าจะเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะก็เก็บไว้ในตู้เย็นอุ่นได้นี้ก็จะมีวัตถุดิบต่างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันมาต้มนะคะแล้วก็ทานด้วยกันนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะมาดูวันนี้น้ำนะคะเริ่มที่จะเดือดแล้วหม้อนะคะหม้อกระทะไฟฟ้าแบบนี้แหละง่ายๆนะคะมาใส่วัตถุดิบแล้วก็กินได้ใส่น้ำจิ้มอร่อยกันไปเลยสุกี้เดือดแล้วนะคะแป๊บเดียวก็กินได้แล้วนะใส่จิ้มจานแล้วก็นับกินได้เลยค่ะเลยโอ้แบบนี้ครับมาเสร็จแล้วนะคะสุกี้ยากิน้ำในแบบฉบับของเราเองนะคะง่ายๆสบายๆของแน่นอนนะคะอาจจะแช่ตู้เย็นนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ